ีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่18มกราคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัวปตท.นะครับราคาหุ้นก็ฟื้นตัวแรงตามตลาดต่างประเทศในช่วงบ่ายเมื่อวานนะฮะอีกทั้งยังมีข่าวว่าคลังเนี่ยจะลดสัดส่วนในการถือหุ้นนะฮะซึ่งจะเป็นผลดีให้บริษัทมีความคล่องตัวในการลงทุนแล้วก็บริหารจัดการมากขึ้นนะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับมองราคาพื้นฐานอยู่ที่396บาทตัว SCC นะฮะหรือตัวปูนใหญ่นะครับก็แรงซื้อกลับมาในหุ้นใหญ่นะฮะ SCC ก็กลับมาขึ้นแรงตามปัจจัยพื้นฐานที่ยังไปได้ดีในระยะยาวนะครับธุรกิจวัสดุก่อสร้างเนี่ยยังได้ประโยชน์นะครับจากการบูรณะหลังน้ำท่วมนะส่วนปิโตรเคมียังมีแนวโน้มดีในระยะยาวราคายังมีส่วนต่างจากราคาพื้นฐานที่เราทำไว้ที่380บาทอยู่นะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับตัว SCB นะครับแบงก์ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะฮะที่พุ่งขึ้นนะครับเมื่อภาพรวมตลาดดีดกลับมาแรงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ SCB ก็เป็นหนึ่งในท็อปพิกของทางฝ่ายนะฮะจากแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อในเชิงรุกรวมถึงการขยายตัวของรายได้ค่าธรรมเนียมแล้วก็การบันทึกรายได้จาก SCB Life นะครับเต็มปีขณะที่งบไตรมาส4คาดจะอ่อนตัวไม่มากนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ 154.70 บาทแนะนำซื้อตัว SCB นะครับก็เป็นในเรื่องของคาดการผลประกอบการนะครับในไตรมาส4ของตัว BECL นะครับเราคาดว่าในไตรมาส4จะเห็นตัวกำไรเนี่ยปรับตัวลดลงไปถึง 59% year on year นะครับมาอยู่ที่184ล้านบาทนะครับสาเหตุเนี่ยก็มีจาก2ส่วนก็คือจากการแบ่งรายได้ให้การทางพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับจาก 50% เป็น 60% ที่เริ่มมาตั้งแต่1มีนา54นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่กระทบในไตรมาส4ก็คือผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับโดยในเดือนธันวาเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขปริมาณการจราจรนะครับปรับตัวดีขึ้นนะครับโตประมาณ 6% year on year นะครับก็ถือว่าดีขึ้นหลังจากที่ในเดือนตุลากับพฤศจิกาเองเนี่ยติดลบนะครับจากน้ำท่วมในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับซึ่งจากการเพิ่มขึ้นในเดือนธันวาเนี่ยยังไม่สามารถชดเชยใน2เดือนแรกได้นะครับก็เลยทำให้ในไตรมาส4เองการใช้ทางด่วนเนี่ยยังลดลงไป 1.28% เทียบ year on year นะครับมาอยู่ที่ประมาณสัก93ล้านเที่ยวนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของในช่วงเดือนวันที่9ถึงวันที่20พฤศจิกายนเองที่รัฐบาลให้ใช้ทางด่วนฟรีนะครับอันนี้เนี่ยเขาได้รับค่าชดเชยเข้ามานะครับแต่เนื่องจากค่าชดเชยที่รับเข้ามาเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับซึ่งก็เลยทำให้รายได้จากค่าทางด่วนในไตรมาส4เนี่ยจะลดลงไปถึงเกือบ 19% year on year นะครับมาอยู่ที่ 1,680 ล้านบาทนะครับในเรื่องของการตัดจำหน่ายสิทธิ์ในการใช้ค่าทางด่วนนะครับอันนี้ยังคงเพิ่มขึ้นประมาณสัก 1.6% อันนี้ก็เนื่องจากบางเส้นทางเนี่ยเขามีการตัดจำหน่ายค่าส่วนสูงขึ้นนะครับส่วนSGNA เรามองว่าจะทรงตัวแล้วก็สำรองทดแทนการจัดหาพื้นที่เพื่อสร้างทางด่วนเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้น 13% อันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายบัญชีของเขานะฮะแล้วก็ในเรื่องของการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากตัว CKP คาดว่าจะอยู่ที่สักประมาณ46ล้านนะครับและจากคาดการณ์ในไตรมาส4เนี่ยเมื่อทำให้รวมทั้งปีนะครับก็คาดการณ์กำไรสุทธิเนี่ยจะออกมาอยู่ที่1,422 ล้านบาทนะครับจากเดิมที่มองไว้ 1,582 ล้านหรือลดลง 21% year on year นะครับโดยปริมาณการจราจรในเดือนในปี54เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.2% นะครับในส่วนของปี55เนี่ยเรายังคาดการกำไรอยู่ที่ 1,682 ล้านนะครับอันนี้ก็บนคาดการกำไรจากตัว CKP อยู่สักประมาณ200ล้านนะครับปริมาณการจราจรเนี่ยเติบโต 3.88% นะครับราคาพื้นฐานเนี่ยยังคงไว้ที่เดิมก็คือ 22.90 บาทก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นทุนพัทละนะครับเราก็มองแนวโน้มในไตรมาสในปี54เนี่ยจะอ่อนตัวลงนะครับแต่ Dividend Yield เนี่ยยังอยู่ในระดับสูงนะครับทีนี้หากมาดูภาพรวมทั้งปีนะครับเราจะพบว่ามูลค่าการซื้อขายของตลาดบ้านเราในเซ็ตแล้วก็ MAI รวมกันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเล็กน้อยประมาณ 2.24% เทียบ year on year นะครับมาอยู่ที่ 2.95 หมื่นล้านบาทต่อวันนะครับโดยมูลค่าการซื้อขายในส่วนของตัวบล.พัทละเองในปี54เนี่ยพบว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 14.4% เทียบ year on year นะครับมาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,217 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็จากสัดส่วนการเข้าลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่สูงขึ้นนะฮะ
ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดไม่รวมบัญชีหลักทรัพย์ของตัวบล.ภัทรเนี่ยขยับขึ้นจากปีที่แล้วนะฮะ 4.2% มาเป็น 4.76% ในปี54นะครับเนื่องจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ย 55-60% มาจากลูกค้าสถาบันนั่นเองนะครับรายได้จากค่าในหน้าค้าหลักทรัพย์เนี่ยมองว่าจะเพิ่มขึ้น 14.5% นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากเซตเนี่ยมีความผันผวนนะครับในปี54เรามองว่าอาจจะกดดันในเรื่องของผลตอบแทนของธุรกิจการลงทุนนะครับไม่สูงเหมือนในปี53นะครับแล้วก็คาดว่ารายได้รวมในปี54ทั้งหมดเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 5.56% นะครับมาอยู่ 2,586 ล้านนะครับแล้วก็มีกำไรนะครับอยู่ที่917ล้านบาทหรือลดลงประมาณ 11% year on year นะครับแม้ภาพผลการดำเนินงานในปี54เนี่ยจะไม่สูงมากนะครับอย่างในปี53แต่ยังมีความแต่เนื่องจากความไม่แน่นอนต่อระดับของอัตราค่าในหน้าค้าหลักทรัพย์หลังเปิดเสรีในปี55นะครับก็ยังมีอยู่นะครับแต่ถ้าว่าการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงละ 90% ก็คาดว่าในครึ่งปีหลัง54นี้เนี่ยจะจ่ายปันผลอีก 2.62 บาทต่อหุ้นให้ยิวราว 9.3% นะครับแล้วก็การควบรวมกิจการกับ KK เนี่ยอาจจะทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลไม่สูงเท่าในอดีตนะครับเพื่อรักษาสัดส่วนการแลกหุ้นที่1ภัทรต่อ 0.91 หุ้น KK นะครับซึ่งปันผลในครึ่งปีหลังเนี่ยอาจลดลงมาอยู่ที่ราว 1.37 บาทต่อหุ้นนะครับก็ให้ยิวยังอยู่ที่ประมาณสัก 4.8 นะครับเรามองราคาพื้นฐานอยู่ที่34บาทนะครับตัวนี้เราปรับคำแนะนำขึ้นมาเป็นซื้อนะครับก็เป็นข่าวนะครับในเรื่องของผลประกอบการของตัวแบงค์นะครับตัวแรกก็คือตัว TMB นะครับกำไรในไตรมาส4เนี่ยออกมาดีกว่าที่คาดนะครับ 12.7% นะครับโดยกำไรในไตรมาส4เนี่ยออกมาอยู่ที่969ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 29% Q on Q นะครับ Performing Loan เนี่ยโตได้ 3.1% นะครับ NIM เนี่ยทรงตัวอยู่ที่ 2.5% Cost to Income เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ74% นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส3อยู่แค่เพียง 56% หากมีการบันทึกสำรองต่ำลงนะครับมาอยู่ที่444ล้านเทียบกับปีที่แล้วเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับที่ 1.75 พันล้านบาทก็เลยทำให้กำไรเนี่ยขยายตัวนะครับกำไรที่ออกมาเนี่ยก็สูงกว่าที่ทางฝ่ายคาดเอาไว้อย่างที่แจ้งก็คือ 12.7% จากสำรองที่ต่ำกว่าคาดนะครับทั้งปี54เนี่ยเพิ่มขึ้น 25%year on year นะครับมาอยู่ที่ 4.01 พันล้านบาทนะครับโดยการฟื้นตัวเป็นผลจากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยนะครับที่ 37% รายได้ค่าธรรมเนียม 11% นะฮะแล้วก็ cost to income ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 64% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 70% ทำให้ช่วย offset สำรองที่เพิ่มขึ้น 88% ลงไปได้นะครับทั้งฝ่ายคาดเห็นการฟื้นตัวต่อเนื่องในปี55นะฮะจากการเน้นธุรกิจ corporate แล้วก็ SME นะครับที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนนะครับด้านรายได้ค่าธรรมเนียมค่าจะโตได้ตามขณะที่คอสต์ต่ออินคัมยังแสดงทิศทางที่ดีขึ้นราคาพื้นฐานในปี55เนี่ยของ TMB นะครับเรามองไว้อยู่ที่ 1.70 บาทนะครับก็แนะนำถือนะครับส่วนตัว LH Bank นะครับก็ประกาศกำไรไตรมาส4ออกมาสูงกว่าที่คาดไว้นะครับก็โดยออกมาอยู่ที่147ล้านบาทนะครับหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 20% Q on Qออกมาดีกว่าที่เราคาดไว้นะครับประมาณ 54% นะครับจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมนะครับ 3.9 แล้วก็ 4.1% เทียบ Q on Q รวมถึงรายได้ธรรมเนียมอื่นๆนะครับทำให้สามารถ offset ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นกว่าคาดนะครับโดย cost to income เนี่ยสูงขึ้นมาอยู่ที่ 59% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่ 51% นะครับส่วนทั้งปีนะครับกำไรเนี่ยประกาศออกมาอยู่ที่496ล้านบาทขยายตัว 22% year on year นะครับสินเชื่อเติบโตได้ถึง 24% นะฮะนำโดยสินเชื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็มีรายได้ค่าธรรมเนียมโตถึง 87% สำรองปรับตัวลง 14% นะฮะทำให้ช่วย offset กับค่าใช้จ่ายจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นมาอีก13แห่งนะครับการปรับสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะสามารถทำธุรกิจได้หลากหลายมากขึ้นนะฮะแต่ก็คาดว่าจะเห็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจเข้ามาสูงเช่นกันนะฮะทั้งนี้เนี่ยทางฝ่ายยังคงราคาพื้นฐานของตัว
LH Bank นะครับไว้อยู่ที่ 1.38 บาทนะครับโดยจะพิจารณาปรับหลังมีความชัดเจนจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งตัว LH Bank เนี่ยเราแนะนำถือนะครับอีกตัวนึงก็เป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับโตโยต้าค่าตลาดรถยนต์ในปี55เนี่ยจะมีปริมาณขายเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านคันหรือเติบโตถึง 39% เทียบ year on year นะครับที่มีปริมาณการขายอยู่ที่ 7.94 แสนคันนะครับซึ่งลดลงจากปี53เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 1% นะฮะนี่ก็เนื่องจากผลกระทบจากอุทกภัยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังได้มีการเตรียมลงทุนอีก 8.2 พันล้านนะครับสำหรับสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่เพิ่มนะครับที่นิคมเกรดเวย์นะครับพร้อมกับการเริ่มเปิดสายการผลิตอีกครั้งนะครับของโรงงาน TAW นะครับที่เคยผลิตรถ Fortuner นะครับโดยทั้ง2โรงงานเนี่ยสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกประมาณ 8.8 หมื่นคันต่อปีนะฮะแล้วก็ถ้ารวมการผลิตทั้ง5โรงงานเลยเนี่ยจะทำให้ Toyota มีกำลังการผลิตถึง 7.6 แสนคันต่อปีนะครับเรามองเป็นข่าวบวกต่ออุตสาหกรรมยานยนต์นะครับโดยเรามองท็อปพิกอยู่ที่ตัว Z นะครับหรือสมบูรณ์ Advance ราคาพื้นฐานเนี่ยมองไว้อยู่ที่27 บาทนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ